รู้อย่างงี้มาติดนี่ตั้งแต่แรกดีกว่าครับผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรเลยสวัสดีครับผมอยู่กับตูนะครับและก็พี่เต้นะครับโตโยต้านะครับอยากให้พี่เต้แนะนำตัวเป็นที่รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมเต้โตโยต้า whatever นะครับโอ้โหรถคันนี้สวยมากเลยพี่เต้เล่าเรื่องให้หน่อยได้ไหมครับว่ารถคันนี้ทำไมสวยขนาดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราได้คอนเซ็ปต์ก็คือเราจะแรปรถ3แบบ3สไตล์ในสไตล์ของโตโยต้าโอ้โหโดยสติ๊กเกอร์ลายนี้เป็นลายเดียวกับที่ FC ของนักดริฟต์อย่างคาวาบะตะเนี่ยโอ้ชื่นชอบกันหลายคนที่ชื่นชอบครับแต่เราเอาลายนี้มาไว้ในเมืองไทยโดยเป็น3สไตล์ก็คือสไตล์ที่เป็นรถเซอร์กิตครับแล้วก็สไตล์ที่เป็นรถแบบเยเมนเป็นรถเบนซ์ครับแล้วก็เป็นลายแบบสปอร์ตเจแปนโอ้โหสามแบบ3สไตล์3คันในไทยเลยนะครับถือว่าสุดจัดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตูนพกหลอด LED GP นี่รุ่น R5 มาด้วยจะมาเปลี่ยนให้กับพี่เต้นะครับต้องถามความรู้สึกพี่เต้ก่อนว่าหลอดเดิมที่พี่เต้ใช้มาเป็นยังไงบ้างครับเอาตรงๆเราแต่งรถแต่เราไม่เข้าใจความแตกต่างของหลอด LED ครับพูดแบบจริงๆเลยครับพี่เพราะว่าหลอด 1,000 กว่าบาท 2,000 2,000 กว่าครับสุดท้ายแล้วความแตกต่างไม่เหมือนกันหรือยังไงไม่รู้เพราะว่าที่เราเห็นจุดเด่นเลยตูดแบบนี้ตูดแบบนี้สายไฟแบบนี้ครับพี่แต่ความเป็น LED อ่ะก็เห็นมันเป็นเม็ดสีเหลืองๆเหมือนกันใช่ก็ยังไม่รู้นะความแตกต่างของมันจริงๆคืออะไรแล้วคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยเจอจริงๆเหมือนกันครับผมซึ่งวันนี้นะครับ GPN Thailand ของเราจะมาท้าพิสูจน์นะครับสำหรับหลอด LED GPN รุ่น R5 ว่าจะสว่างกว่าเดิมแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับระดับไฟนะครับของเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งขวาจะยังคงปกตินะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายจะต่ำกว่าผิดปกตินะครับซึ่งที่นี่นะครับเวลาติดหลอด LED GPN ของเรานะครับเราจะตั้งไฟด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานด้วยนะครับเพื่อให้ระดับได้มาตรฐานและไม่ไปแยงตาเพื่อนร่วมทางครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งง่ายมากเพราะว่าการติดตั้งเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับคือเสียบได้เลยเปลี่ยนทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับจะเห็นได้ชัดว่าความสว่างจะสว่างกว่าเดิมชัดมากนะครับเดี๋ยวให้พี่เต้นะครับพาไปลองทดสอบจริงกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้อยู่บนรถพี่เต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาทดสอบแสงไฟกันนะครับว่า LED GPN R5 เป็นยังไงบ้างนะครับต้องให้พี่เต้นะครับอธิบายนะครับผมอย่างแรกเลยคือความชัดอะครับพี่ของพื้นถนนนะชัดขึ้นครับชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยระยะมันไกลขึ้นครับพี่นี่ครับสว่างไปเห็นถึงข้างหน้าเลยชัดกว่าเดิมไหมพี่ชัด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 แบบไม่อวยคือแบบเคลียร์คัทแบบสว่างมากสว่างอะไรพี่ตัวนี้สว่างแต่ไม่จ้าไม่จ้าพี่เพราะตัวเนี้ยหลอด LED มันจะเหมือนโปรเจคเตอร์พี่มันจะเป็นเส้นคัทออฟถ้าเป็นแบรนด์อื่นอ่ะมันจะให้ความสว่างอย่างเดียวแต่แบบกระจายแต่ตัวนี้มันจะมีเส้นคัทออฟพี่เต้ครับผมอยากจะถามพี่เต้นะครับว่าพี่เต้รู้ไหมว่าไปติดตั้ง LED GPN ได้ที่ไหนบ้างพี่ไม่รู้แล้วก็ถ้าสมมุตินะครับพี่เราติดตั้งไปแล้วไฟมีปัญหานู่นนี่เนี่ยน่ะครับพี่เราจะเข้าเซอร์วิสได้ที่ไหนผมบอกเลยว่าตอนนี้ GPN Thailand ของเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพี่จะออกเหนือลงใต้หรืออีสานมีตัวแทนของเราครอบคลุมหมดพี่ติดตั้งที่นี่อาจจะเกิดปัญหาได้ในบางครั้งพี่สามารถเข้าตัวแทนได้ทุกตัวแทน wow. แล้วเราสามารถเซิร์ชได้ไหมว่า GPN เรามีที่ไหนบ้างได้ครับผมทักเข้ามาที่เพจ GPN Thailand ได้เลยครับว่าอาจจะมีปัญหาอยู่จังหวัดนี้เราก็มีตัวแทนคอยรับบริการอยู่ครับตัวมีอีกหนึ่งคำถามครับพี่เต้ครับอยากจะถามพี่เต้นะครับว่าถ้ามีคนกำลังจะคิดจะเปลี่ยนไฟหน้าพี่เต้จะแนะนำเขาว่ายังไงดีครับถ้าพูดตรงๆเนาะไฟที่ซื้อมาก็ประมาณหลอดละ1,000กว่าบาทถ้ามาติดที่นี่บวกกับรับประกันประมาณ4ปีบอกเลยก็ราคาเท่ากันรู้อย่างงี้มาติดนี่ตั้งแต่แรกดีกว่าผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยครับแล้วเราไม่ต้องติดตั้งเองด้วยนะครับผมมีคนติดตั้งให้พร้อมตั้งไฟฟรีให้ด้วยสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ GPN Thailand นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อน EP หน้าจะไปเจอที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ